ใน EP แรกเราได้ทำความรู้จักกับนักเตะวันเดอร์คิดให้ทุกคนรู้จักกันแล้ว4คนนั่นก็คือยอสโกกวาดิโอจูดเบลลิงแฮมคาดิมอาเดียมี่และยูซูฟามูโกโก้วันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเด็กเทพจากฟุตบอลแมเนเจอร์2022กันต่อจะมีใครบ้างไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นฝากทุกท่านอย่าลืมกด Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทหรือกดไลค์กดแชร์ใน Facebook ของปาล์ม3บาท5บาทให้ด้วยนะครับมาต่อกันที่คนต่อไปครับเวสลีย์ฟอฟาน่ากองหลังของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แฟนบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยคงเคยได้ยินชื่อของเวสลีย์ฟอฟาน่าเซนเตอร์แบ็กเชื้อสายแอฟริกาโคสต์วัย21ปีกันมาบ้างแล้วนะครับเพราะเขาคือบิ๊กดีลมูลค่า35ล้านปอนด์ที่ทีมจิ้งจอกสยามสู่ขอมาจากทีมแซงเอเตียนในปี2020ถึง2021ฟอฟาน่าสามารถยึดตัวหลักได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกนะครับแต่โชคร้ายบาดเจ็บหนักกระดูกหน้าแข้งแตกในเกมพรีซีซั่นกับวิลเลียร์เอลแล้วก็หายไปนานกว่า9เดือนครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อเขาสามารถทำประตูได้เลยในนัดแรกที่กลับมาเป็นตัวจริงให้กับทีมบอกได้เลยนะครับว่าฟอฟาน่าในฟุตบอลแมเนเจอร์2022คือกองหลังที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีแข็งแกร่งแล้วก็ยืนตำแหน่งได้ดีด้วยที่สำคัญคือมีความเร็วครับไม่ต้องมาปั้นนานก็ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกได้แล้วแต่การจะคว้าตัวมาจากเลสเตอร์ก็คงใช้เงินพอสมควรและใช้เงินมหาศาลเลยทีเดียวนะครับขณะที่ในโลกความเป็นจริงเชลซีก็ยังให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยู่เช่นกันครับต่อมาที่คนที่2ครับวาเลนติโน่ลิฟราเมนโตตำแหน่งแบ็คขวาจากสโมสรเซาท์แฮมป์ตันวาเลนติโน่หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อติโน่ลิฟราเมนโตในวัย19ปีเติบโตมาจากอะคาเดมีของสโมสรเชลซีตั้งแต่เด็กนะครับเล่นให้กับทีมเยาวชนของสโมสรในทุกรุ่นเลยแต่เจ้าตัวไม่ต้องการรอโอกาสแทรกแซงขึ้นมาในทีมชุดใหญ่ที่มีทั้งริชเจมและเซซ่าอาร์สปลิกเวต้าดังนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจย้ายทีมไปอยู่กับเซาท์แฮมป์ตันด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์ในฤดูกาลนี้ครับโดยเชลซีได้ใส่ออปชันซื้อกลับไว้ที่40ล้านปอนด์ลงเล่นไปแล้ว28นัดทำได้1ประตูกับ2แอสซิสต์แล้วก็เป็นส่วนสำคัญของทีมได้เลยตั้งแต่ในปีแรกก่อนที่จะโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักนะครับจนถึงสิ้นปีเลยขณะที่ในฟุตบอลแมเนเจอร์2022เนี่ยลิฟลาเมนโตเป็นแบ็คขวาดาวรุ่งที่น่าเอามาปั้นมากๆครับเขามีความเร็วจัดจ้านครอสบอลและไปกับบอลได้ดีมากๆและเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักเตะรายนี้คนที่3ครับไรอันกราเวนแบชหรือว่ากราเวนเบิร์ชครับตำแหน่งกองกลางของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมครับคือหนึ่งในสโมสรที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างนักฟุตบอลคุณภาพขึ้นมามากมายอย่างไม่ขาดสายครับไม่ว่าจะเป็นแฟรงกี้เดยองแมทไทส์เดลิกดอนนี่ฟาเดเบกและไรอันกราเวนเบิร์กหรือกราเวนแบชเนี่ยในวัย19ปีเป็นนักเตะดาวรุ่งที่อยู่ในลิสต์ด้วยนะครับไรอันเนี่ยเริ่มเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลกับโรงเรียนของฟุตบอลซีเบอร์เจียนะครับก่อนจะย้ายมาเป็นนักเตะในทีมเยาวชนของอาแจ็กซ์ในปี2010แล้วก็ได้ขึ้นชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ17ปีในฤดูกาล 2019-2020 โดยมิดฟิลด์เชื้อสายสุรินามเนี่ยลงเล่นกับอาแจ็กซ์ไปแล้วถึง103นัดนะครับทำไป12ประตูกับ13แอสซิสต์เป็นมันสมองในแดนกลางของทีมไอแอ็กซ์หรือว่าทีมอาแจ็กซ์เลยครับไรอันเนี่ยติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาทุกชุดครับตั้งแต่ U15 จนถึง U21แล้วก็ได้ลงเล่นในนามทีมชาติอัศวินสีส้มไปแล้ว10นัดนะครับในชุดใหญ่เรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่รอให้ทีมใหญ่คว้าตัวไปร่วมทีมเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็มีข่าวกับไบเยอร์มิวนิกนะครับขณะที่ในฟุตบอลแมเนเจอร์เนี่ยไรอันกราเวนเบิร์ชเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ที่มีทั้งไหวพริบการเปิดบอลลูกกลางอากาศทีมเวิร์กและความแข็งแกร่งนะครับมีความสามารถรอบตัวรอบด้านสุดๆเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์เกมรุกได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังช่วยเกมรับได้ดีอีกนะครับมาต่อที่คนสุดท้ายครับโรเลนโซลูก้านะครับตำแหน่งกองหน้าจากสโมสรปิซ่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนี้นะครับแต่ว่าเป็นตัววันเดอร์คิดในเกมเลยครับโรเลนโซลูชก้าหรือว่าลูก้าเนี่ยกองหน้าชาวอิตาเลียนวัย20ปีเริ่มต้นอาชีพกับวิเชนซ่าในเซเรซีครับแล้วก็ย้ายไปเรียกว่าเล่นให้กับทีมเยาวชนของโตริโน่แล้วก็เบรชชาตามลำดับเขาเปิดตัวในลีกอาชีพกับปาเลโมครับด้วยการลงเล่น30นัดยิงไป14ประตูจากนั้นปิซ่าก็คว้าตัวมาร่วมทีมได้ในฤดูกาลปัจจุบันเขาทำไปแล้ว6ประตูกับ4แอสซิสต์จาก30เกมพาทีมจบอันดับที่3ครับเข้าสู่การเพลย์ออฟเลื่อนชั้นสู่เซเรียอาขณะที่ค่าพลังในฟุตบอลแมเนเจอร์2022เนี่ยก็จะแตกต่างกับกองหน้าวันเดอร์คิดหลายๆคนคือลูก้าเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่อาจจะโดดเด่นเรื่องความเร็วหรือความลากเลื้อยความหวือหวาเท่าไหร่นะครับแต่เขาเข้ามาพร้อมกับความสูง201ซมนะครับการจบสกอร์และการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายที่เยือกเย็นเขาคือกองหน้าตัวเป้าอันดับต้นๆที่เหล่ากุนซือเลือกมาปั้น
ด้วยความที่ราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าเล่นอยู่ในลีกรองจึงดึงตัวมาร่วมทีมได้ไม่ยากนะครับสำหรับลอเรนโซลูชกาและทั้งหมดนี้ครับคือนักเตะที่น่าสนใจและเป็นวันเดอร์คิดในฟุตบอลแมเนเจอร์2022เราก็ต้องมาดูกันว่าในเกมและในชีวิตจริงเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์นี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานและหวังว่าคงจะติดตามคอนเทนต์อื่นๆในช่องของผมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ